สีเขียววันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ Thailand Digital Valley EEC ค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีการเปิดศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจแห่งแรกใน Thailand Digital Valley ด้วยศูนย์แห่งนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวตามแอนไปดูกันค่ะ AIS Evolution Experience Center หรือ AIS EEC เป็นศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจแห่งแรกในพื้นที่ Thailand Digital Valley EEC ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งถูกพัฒนาพื้นที่โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าและถูกตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางสำหรับการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจซึ่งจะมีเทคโนโลยีหลากหลายประเภทนะคะทั้ง 5G Cloud AI และ Data Analyticsรวมไปถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รองรับการทำธุรกิจและอุตสาหกรรมยุคใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทแฟคทอรี่ไม่เท่านั้นนะคะศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลแห่งนี้ยังเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่เปิดให้องค์กรธุรกิจสามารถเข้ามาเรียนรู้ทดลองทดสอบเพื่อสร้างนวัตกรรมต่างๆในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลได้อีกด้วยค่ะคือเราเน้นย้ำเรื่องเศรษฐกิจแบ่งปันฉะนั้นเราไม่สามารถโตได้คนเดียวชนะคนเดียวได้เราเน้นว่าเวลาสร้างศูนย์ก็จะเกิดแพลตฟอร์มขึ้นมาจะเจอพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนตามที่คุยไปตอนต้นหรือพี่ๆจะได้เห็นใน EEC ว่าเรามีพาร์ทเนอร์เยอะแยะที่เข้ามาฉะนั้นพอเศรษฐกิจแบ่งปันเกิดขึ้นความยั่งยืนต้องเกิดเพราะว่าวินกันหลายฝ่ายที่เกิดขึ้นมาครับ AIS ยังมีแผนที่จะเปิดให้บริการ GSA Data Center ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยมาพร้อมพลังงานสะอาดกว่า20 เมกะวัตต์ภายในปี 2025 เพื่อรองรับความต้องการเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกค่ะ Green Energy AS ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับเรามีถ้ายกตัวอย่างออกมาได้2เรื่องถ้าวันนี้เนี่ยเรามาประยุกต์ใช้ในเซลล์สเตชันของเราเนี่ยเราใช้ Green Energy เป็นโซลาร์เซลล์เยอะแล้วก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็นั่นคือเรื่องที่1นะครับอันที่2เนี่ยอย่าง Data Center ของเราที่ GSA นะครับที่จะเปิดตัวต้นปีหน้าเองก็จะใช้Clean Energy เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าการใช้ Clean Energy เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยผู้ได้รับผลประโยชน์เนี่ยคือทางฝั่งอุตสาหกรรมแล้วก็ทางฝั่งของลูกค้า End Customer แปลว่าต้นทุนถูกลงนะฮะต้นทุนถูกลงก็ว่าการแข่งขันก็จะได้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้นนะครับราคาก็น่าจะ competitive มากขึ้นครับการใช้พลังงานสะอาดเป็นหนึ่ง requirement เลยในการมองโลกอนาคตนอกเหนือจากดิจิทัลนะครับเวลาเราสร้าง standard และการให้เพย์เบรดเหล่านั้นเนี่ยเรามีการกำหนด standard เป็นขั้นด้วยนะครับขั้นแรกคือผ่านมาตรฐานที่เรียกว่าเบื้องต้นขั้นที่2เนี่ยจะต้องโกกรีนด้วยถ้ามีการโกกรีนเนี่ยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทั้งในโลกดิจิทัลด้วยโลกของเศรษฐกิจจริงด้วยเนี่ยก็จะได้มาตรฐานของเมืองไทยที่เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่กังวลเนี่ยก็คือการซัพพลายของ alternative energy ที่อยู่ในเมืองไทยแต่ที่คุยกับหน่วยงานพาร์ทเนอร์อย่าง EEC เองอย่างกระทรวงพลังงานเองก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะเมืองไทยเรามีทั้งแสงแดดเรามีทั้งผู้ประกอบการที่ลงทุนในเรื่องของ alternative energy อยู่แล้วครับในศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ AIS EEC นี้นะคะจะถูกแบ่งออกเป็น4 ส่วนค่ะโดยส่วนการแสดงเทคโนโลยีก็จะถูกแบ่งออกเป็น4 โซนประกอบไปด้วยโซนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์มโซนวิวัฒนาการอุตสาหกรรมดิจิทัลโซนเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนและโซนการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจยุคใหม่นอกจากนี้นะคะยังมีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรส่งเสริมตลาดแรงงานให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมช่วยสร้างการเติบโตที่แข็งแรงและยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศค่ะคุณผู้ชมคะหุ่นยนต์น้องแอนดี้ตัวนี้นะคะจะเข้ามาทำหน้าที่แทนมนุษย์ในกรณีที่ต้องเข้าไปทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะซึ่งนี่เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีการนำมาจัดแสดงในศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ EEC ของทาง AIS นะคะที่จะเปิดให้องค์กรต่างๆได้เข้ามาศึกษาทดลองแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ค่ะซึ่งก็ต้องยอมรับนะคะว่ากุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจในยุคดิจิทัลนอกเหนือจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ยังมีเรื่องของพลังงานสะอาดที่เข้ามามีบทบาทสำคัญด้วยเช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ Greennomics เศรษฐกิจสีเขียวสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ